ัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะวันนี้ดอยอยู่กับคุณหมอเคค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ชนชัยยะหัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโตภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเราอยู่กับคุณหมอเคมา2 EP แล้วนะคะ EP แรกเรารู้จักพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กไปแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ย้อนกลับไปฟังได้แล้วก็จะรู้ว่าตรงจุดอารมณ์ตรงไหนที่ห้ามพลาดพอพลาด0ถึง1มันจะส่งต่อไป1ถึง3และมันจะส่งต่อไป3ถึง6 EP ต่อมาเราพูดถึงวิธีการรับมือกับอารมณ์ค่ะอย่างที่บอกว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นได้มันก็ลงได้ EP นั้นคุณหมอบอกว่าจะมีวิธีการจัดการอารมณ์ที่แบบมันเหมือนไฟเนาะยิ่งพ่อแม่เป็นน้ำมันก็ยิ่งราดเข้าไปหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการกับอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วไปจัดการกับลูกยังไงมา EP นี้ค่ะเราจะพูดกันไปถึงต้นเหตุสาเหตุโดยคอนเฟิร์มเลยว่าทุกบ้านเจอยิ่งเป็นในช่วงหลังจากที่เราผ่านโควิดมาเนี่ยเด็กที่ไม่เคยใช้จอไม่เคยรู้จักแท็บเล็ตไม่เคยรู้จักคอมพิวเตอร์ก็ต้องรู้จักค่ะเพราะว่าคุณครูให้เรียนออนไลน์ทีนี้พอคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วว่ามันก็ทำให้ลูกเราอยู่นิ่งอยู่ได้เหมือนกันเนาะหรือว่ามันจะมีสื่อบางอันที่อยู่ในนั้นที่พอใช้ได้อะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นจุดตั้งต้นแหละได้ว่ามันเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้ลูกติดจอใสมากขึ้นแต่ทีนี้ผลที่มันตามมาก็คือมันทำให้ลูกมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวอย่างที่เราบอกนะคะถามคุณหมอเคก่อนเลยค่ะให้คุณหมอเล่าเคสก่อนก็ได้จากที่คุณหมอดูแลเด็กมาเนี่ยตัวจอใสอะมันมีเคสอะไรที่คุณหมออยากจะเล่าให้ฟังว่าโอ้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ถึงเส้นนั้นอะไรเงี้ยค่ะโอเคครับก็จริงๆเริ่มจากการวิจัยก่อนก็ได้นะครับที่ผมเองก็มีการติดตามเด็กเนาะในระยะยาวแล้วก็เป็นงานวิจัยที่เราก็มักจะเล่าอยู่เรื่อยๆนะครับผมติดตามตั้งแต่เด็ก6เดือนนะครับตรวจติดตามไปเรื่อยๆตอนนี้เด็กที่อยู่ในโครงการน่ะ10ขวบแล้วนะครับตอนที่เราทำงานวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์เนี่ยจริงๆเป็นเด็กแค่อายุ18เดือนไม่ถึงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ทำวิจัยก็คือหมายความว่าเราหมายว่าข้อมูลในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็เอามาลงตีพิมพ์เพราะว่าเราพบเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเราเอาแค่ทีวีอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ10ปีก่อนทีวียังเป็นเบอร์หลักนะครับพบเลยนะครับว่าเด็กตั้งแต่สมมติ6เดือนจนถึง18เดือนเนี่ยแนวโน้มถ้าเขาเนี่ยอยู่บริเวณสื่อหน้าจอซึ่งในยุคนั้นเป็นแค่ทีวีนะครับที่ปริมาณค่อยๆมากขึ้นนะสมมติ18เดือนเนี่ยใช้ค่อนข้างมากขึ้นเมื่อเทียบกับตอน6เดือนเนี่ยแนวโน้มตอนนั้นเราให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตอบดูนะครับในเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็เรื่องอารมณ์นะครับปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะตอบคล้ายๆที่คุณดอยเล่าให้ฟังก็คือเด็กจำนวนนึงมีพฤติกรรมไปทางเด็กออทิสติกมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆไอ้เรื่องของเด็กออทิสติกเนี่ยเราก็มีข้อมูลงานวิจัยของต่างประเทศก็เจอมากขึ้นเลยว่ายิ่งให้มากให้เร็วตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีความเสี่ยงไปทางเด็กออทิสติกคืออยู่ในโลกส่วนตัวมากขึ้นขาดโอกาสทักษะด้านสังคมอารมณ์พัฒนาต่อไปได้นะครับในงานวิจัยนั้นเรายังพบอีกนะครับว่าเด็กที่ดูหรือว่าได้รับสื่อประเภทพวกทีวีค่อนข้างมากเนี่ยมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะมีปัญหาด้านก้าวร้าวเพิ่มขึ้นนะครับมีปัญหาทางด้านปฏิกิริยาทางด้านอารมณ์เพิ่มขึ้นหมายความว่าเวลาหงุดหงิดไม่พอใจก็คือวีนเหวี่ยงนะครับอารมณ์จะสูงใช่อารมณ์มันจะปี๊ดมากขึ้นนะครับซึ่งก็สอดคล้องเลยว่าหลังจากช่วงที่โควิดนะครับแล้วก็เคสเริ่มกลับมานะครับจำนวนมากที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าลูกเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ครับบางทีลูกเราเหมือนเคยดีมาโดยตลอดแล้วพอเราเริ่มให้นะครับลูกก็จะรู้สึกเหมือนว่าหงุดหงิดนะครับไม่พอใจอะไรต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ขอจอคืนถึงเวลาต้องไปทำกิจวัตรประจำวันแล้วไม่ได้ทำนะครับแล้วในงานศึกษาของเรานั้นก็ยังเจอว่าสัมพันธ์กับเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของโซนสมาธิสั้นมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจากที่เราศึกษาเองที่จุฬานะครับเราก็เจอลักษณะนี้แล้วจริงๆต้องเรียนว่าการใช้สื่อจอใสแบบไม่ค่อยเหมาะสมนะปัจจุบันมันไม่ใช่แค่ทีวีมันก็มีสื่ออื่นมากมายนะครับมือถือหรือว่าเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับในการศึกษาต่างๆทั้งในเด็กเริ่มโตขึ้นมานะครับวัยก่อนเรียนนะวัยอนุบาลนะครับหรือว่าในช่วงวัยเรียนรวมถึงวัยรุ่นเนี่ยพบว่ามันมีความสัมพันธ์นะครับกับปัญหาทางด้านอารมณ์เนี่ยเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้านะครับวิตกกังวลนะครับหรือเด็กบางคนซ้ำร้ายไปถึงขั้นที่มีความคิดนะหรือความพยายามอยากฆ่าตัวตาย
เพิ่มขึ้นนะครับหรือมีปัญหาโรคทางด้านจิตเวชต่างๆเพิ่มขึ้นเพราะบางทีในสื่อเนี่ยลิงเราดูเนี่ยบางทีเขาเหมือนเด็กก็จะมีภาพจำตัวอย่างใช่ว่าสื่อโอ้โหอย่างเงี้ยนะครับต้องเป็นแบบนั้นเราพบว่าเด็กมีปัญหาเรื่องของการรับประทานอาหารผิดปกติเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเช่นถ้าเรียกทางการแพทย์เรียก eating disorder เช่นทำไมบางคนเรียกเป็นโรคคลั่งผอมอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราก็คือเข้าไปเสพสื่อประเภทนี้นะครับมากขึ้นนะครับก็สัมพันธ์มากขึ้นนะครับต้องเรียนว่าส่วนหนึ่งนะครับไม่อยากให้มองว่าสื่อเนี่ยมันไม่ดีอย่างเดียวจริงเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่สิ่งที่เจอนะครับที่พอเด็กๆอยู่กับสิ่งเหล่านี้มานานผมก็ต้องเรียนว่าพอช่วงโควิดเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้ข้างนอกก็ออกไปไม่ได้โรงเรียนก็ไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นมันเหมือนเราไปขัดขวางในเรื่องของพัฒนาการตามวัยที่ควรจะเป็นที่เด็กมีโอกาสที่จะได้ออกไปวิ่งเล่นข้างนอกบ้านไปเล่นกับเพื่อนเนาะใช้ชีวิตในการทำกิจวัตรประจำวันส่วนใหญ่ซึ่งเราพบเลยนะครับว่าเด็กที่เขาเล่นสื่อเยอะๆเนี่ยถ้ามองอีกมุมนึงคือลูกเนี่ยอยู่กับความเบื่อไม่เป็นความเบื่อเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งของเราเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เหมือนกันบางทีเราก็ไม่รู้ทำอะไรทุกวันนี้ทุกคนก็เล่นตลอดเวลาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอะดึงเอาใจอะไปอยู่ทางอื่นเพราะว่าเราอยู่กับความเบื่อไม่ได้ซึ่งพออยู่กับความเบื่อไม่ได้เนี่ยลูกๆก็ไม่รู้จะทำยังไงซึ่งถ้าแต่เป็นสมัยก่อนที่เราไม่มีสื่อเหล่านี้พอเบื่อเราทำไงครับเราก็ต้องเล่นกันเราก็ต้องชวนกันมาเล่นมาคุยกันมาร้องเพลงกันอ่านหนังสืออะไรต่างๆซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้เด็กก็เลยไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยเข้าไปอยู่กับสื่อหน้าจอมากขึ้นนะครับพ่อแม่ก็ยื่นให้ด้วยใช่ครับแล้วก็เลยอาจจะยิ่งยากขึ้นซึ่งถามว่าโอกาสที่พอลูกไม่ได้จอแล้ววุ่นวายหัวร้อนขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องของการกำหนดกฎกติกาเราอาจจะไม่ค่อยชัดเจนมากเราอาจจะไม่ได้บอกลูกอย่างชัดเจนนะครับว่าแต่ละอย่างให้เล่นแค่ไหนนะครับแล้วตอนไหนที่ไม่ให้เล่นอะไรต่างๆตรงนี้ครับซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญเลยเนาะผมคิดว่าเด็กๆอ่ะถ้าเกิน2ปีแล้วนะครับมีโอกาสเล่นได้ถ้าน้อยกว่า2ปีมันมีข้อมูลเยอะนะครับว่าจริงๆสื่อหน้าจอทุกประเภทเลยเนี่ยไม่ค่อยอยากให้เด็กเล่นมากนะครับล่าสุดเพิ่งมีงานในประเทศสิงคโปร์เองครับแค่เด็กดูทีวีที่เปิดทิ้งไว้เปลี่ยนขึ้นสมองเด็กทำให้สัมพันธ์กับสมาธิสั้นขึ้นนะครับเพราะว่าสื่อต่างๆเวลาเปิดเนี่ยมันจะไปเร้านะครับเรื่องของระบบประสาทรับความรู้สึกต่างๆเพราะสื่อมันมีทั้งพังภาพทั้งเสียงมันก็ไปกระตุ้นมากเลยกลายเป็นว่ามีโอกาสไปทางเรื่องสมาธิสั้นเพิ่มขึ้นนะครับแม้จะไม่ได้ดูใช่มันเปิดคอเคลียร์ที่บ้านชอบเปิดทิ้งไว้ก็อันตรายได้คือตรงนี้ครับก็อาจจะต้องลองดูเพราะว่ามันก็เป็นข้อมูลที่เรียกว่าสื่อแบ็กกราวด์คือเปิดทิ้งไว้ส่วนใหญ่มันเป็นรายการสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็สื่อแบ็กกราวด์ที่เราศึกษาวิจัยเนี่ยก็พบเลยนะครับว่ามันมีผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กนะครับถ้าเปรียบเทียบกับบ้านที่เปิดสื่อแบ็กกราวด์น้อยเนี่ยสติปัญญาของเด็กบ้านที่เปิดน้อยกว่าเนี่ยแนวโน้มสติปัญญาดีกว่านะครับแล้วรวมไปถึงพัฒนาการเกือบทุกด้านเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับตรงนี้ครับซึ่งเราพบเลยว่าสื่อแบ็กกราวด์ที่เปิดไว้เนี่ยส่งผลกับตัวเด็กได้นะครับดังนั้นถ้ากลับมาที่การใช้สื่อหน้าจอให้เหมาะสมหมายความว่าถ้าเกิน2ปีขึ้นไปถ้าเราอยากจะให้เนี่ยถ้าเป็นไปได้อันที่1พ่อแม่ควรจะต้องเลือกโปรแกรมนะครับที่เหมาะสมตามวัยแต่ต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยโปรแกรมสำหรับเด็กในช่วงวัยอนุบาลเองเนี่ยอาจจะมีไม่มากนักหลายโปรแกรมอาจจะเคลมว่าฉันเป็นสื่อที่ให้ทางด้านการศึกษานะครับแต่ตรงนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนจะให้ลูกดูสื่ออะไรด้วยเพราะในเด็กเล็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องลองเข้าไปดูก่อนครับว่ามันเป็นสื่อประเภทไหนทดลองใช้งานด้วยตัวเองก่อนใช่ครับไปดูว่าคอนเทนต์เป็นแบบไหนไปศึกษาเลยนะครับว่ามันเหมาะสำหรับเด็กอายุเท่าไหร่ปัจจุบันมันมีเว็บไซต์ต่างประเทศเลยครับคุณดอยว่าเราสามารถไปเช็คได้นะครับชื่อ Common Sense Media คุณพ่อคุณแม่สามารถจะคลิก Google เข้าไปได้เลยครับเขียนติดกันเลยครับว่า Common Sense Mediaอันนี้สามารถจะเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์อะไรเขาจะเหมือนกับให้เช็คได้แล้วก็เช็คได้เลยครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้ที่ลูกดูนะครับสมมุติเรื่องนี้คีย์เข้าไปเลยเขาจะขึ้นมาเลยครับว่าเป็นรายการที่เหมาะกับเด็กอายุเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็สำหรับในเชิงการศึกษามีแค่ไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับดังนั้นนอกจากเราเลือกคอนเทนต์นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือการกำหนดกฎกติกาหลายครั้งเนี่ยลูกเล่นจอเพราะว่าส่วนหนึ่งลูกไม่รู้
คือเลยทำให้เสียหน้าที่เสียการเสียงานไปนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าถ้าเราจะให้ลูกใช้หน้าจอก็ต้องหลังจากที่เขาเนี่ยรับผิดชอบงานที่เขาควรจะทำใช่กิจวัตรประจำวันให้เสร็จแล้วว่าอย่างน้อยมันต้องไม่เสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นการบ้านนะครับบางคนต้องรับผิดชอบงานบ้านนะครับหรือกิจวัตรประจำวันเช่นถึงเวลากินข้าวเราก็ต้องทานข้าวนะครับหรือถึงเวลานอนไม่ใช่ว่าเรามัวแต่ดูจอผมเคยมีเคสบางบ้านอย่างเงี้ยครับหลังตีหนึ่งตีสองก็ยังไปแอบเล่นเกมในห้องน้ำนะครับเออใช่ครับแล้วก็แต่คนนั้นเป็นวัยรุ่นเพราะนั้นแล้วเขาติดเกมด้วยเพราะนั้นบางหลายครั้งเนี่ยมันก็จะยากสำหรับเด็กในส่วนนึงด้วยนะครับนอกจากเรื่องกฎกติกาแล้วนะครับก็คืออาจจะต้องเรียนรู้ผลที่ตามมาว่าถ้าลูกไม่ทำตามกฎกติกาเนี่ยจะลูกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่านะเราตกลงกันล่วงหน้าถ้าการใช้หน้าจอเนาะใช้แต่ละครั้งได้นานเท่าไหร่นะครับหลายครั้งก็พยายามลองแบ่งเวลาดีๆนะครับว่าเต็มที่วันหนึ่งสมมติวันธรรมดาผมคิดว่าก็ไม่ควรจะเกินสักวันละชั่วโมง หรือถ้าวันหยุดนะครับปิดเทอมก็เต็มที่เวลา2ชั่วโมงแต่หลายครั้งเนี่ยบางทีเด็กก็ไม่รู้จะทำอะไรจริงยิ่งช่วงปิดเทอมมันจะยากนิดนึงนะครับดังนั้นพอปิดเทอมใกล้ปิดเทอมปุ๊บพ่อแม่ต้องคิดเลยครับว่าให้ลูกทำอะไรต้องหาโปรแกรมใช่ครับหาโปรแกรมให้ทำเพราะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าปิดเทอมพ่อแม่เหนื่อยมากกว่าวันเปิดเทอมเพราะว่าปิดเทอมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องให้กำหนดกฎกติกาชัดเจนแล้วถ้าลูกไม่ทำตามกฎกติกาผลที่ตามมาเป็นยังไงบ้างเช่นเนี่ยลูกต่อรองไปแล้วเนาะเมื่อวานเนี่ยเล่นเกมเกินไป15นาทีนั้นวันนี้ที่เราตกลงชั่วโมงนึงตกลงเหลือ45นาทีนะถ้าลูกยังอยากจะได้สิทธิ์นี้ต่อไปลองจะลองแม่กับพ่อจะลองดูอีก 2-3 วันนะถ้ายังทำไม่ได้แนวโน้มเราจะถูกตัดไม่ให้เล่นเกมไป3วัน อย่างเงี้ยครับลูกก็อาจจะต้องโวยวายอ๋อทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะอย่างนี้ล่ะนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราควรจะต้องคุยกำหนดกฎกติกาก่อนที่ลูกจะลูกเราก็เรียนรู้เลยว่าจะเกิดอะไรตามมาก็คือกำหนดก่อนจะดีนะครับหรือหลายบ้านเนี่ยที่คิดว่าจะซื้อสื่อหน้าจอให้กับลูกอันนี้สำคัญ เลยนะครับบางคนคิดว่าลูกวัยเรียนแล้วต้องแบบได้เวอร์ชั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับคุยกับเพื่อนทำงานแชทหาข้อมูลอันเนี้ยเราต้องมีการคุยตกลงล่วงหน้าเลยนะครับหรือบางคนถ้าเด็กโตขึ้นวัยเรียนหรือวัยรุ่นเนี่ยบางคนถึงขนาดต้องทำสัญญาเลยเนาะไปสามารถเซิร์ชได้เลยมีคุณหมอนะครับที่เขียนลิสต์ออกมาให้เลยว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีการทำสัญญากับลูกยังไงเช่นมือถือเครื่องนี้เป็นมือถือของแม่นะซื้อมาให้ลูกชื่อนี้เพื่ออะไรทำอะไรบ้าง1 2 3นะครับลูกจะสามารถเล่นได้ตอนไหนบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วถ้าลูกไม่สามารถทำตามกฎอย่างนี้ได้มือถือเครื่องนี้ยังจำเป็นที่จะต้องแม่สามารถมีโอกาสรีบคืนได้อะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์เด็ดขาดประมาณอย่างนั้นนะครับและสุดท้ายให้ลูกเซ็นชื่อกำกับถ้าลูกเซ็นชื่อกำกับลูกโอเคนะมาทวนกันอีกทีตกลงตามนี้เนาะถ้าลูกโอเคนั้นก็ไปซื้อแต่ผมเรียนว่าหลายครั้งเนี่ยบางทีลูกตอนแรกอยากได้ก็เซ็นยอมทุกอย่างใช่เพราะตรงนี้ครับมันจะมีความยากกันตรงที่ว่ากำหนดกฎกติกาตั้งแล้วแต่วิธีการที่เราเอากฎกติกาไปใช้ให้ประสิทธิผลเนี่ยแต่ละบ้านตรงนี้ไม่เท่ากันใช่จริงจริงดีมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยพูดถึงผลที่มันตามมาหรือบางบ้านอาจจะพูดแต่ว่าน้อยแต่ว่าการที่กำหนดกติกาสร้างวินัยกับลูกแล้วแต่สิ่งที่ต้องมีที่คุณหมอบอกก็คือย้ำก็คือผลที่มันตามมาหรือเราอาจจะบอกได้ไหมคะว่าถ้าหนูดูนานตาหนูจะเสียมีผลกระทบทางด้านสุขภาพอะไรแบบนี้เราก็บอกลูกได้สอนลูกได้ใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าลูกเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ยังเขาอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนมันยังไม่เห็นภาพชัดเจนถ้าจะดึงสิ่งเหล่านี้จะต้องดึงเอาเรื่องที่คิดว่าลูกกำลังเริ่มเกิดผลกระทบใกล้ตัวเขาอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวันนี้ลูกหาวเยอะเพราะเมื่อคืนลูกนอนน้อยไปอะไรเงี้ยหรือว่าเนี้ยหูยเนาะที่เจ็บตาหรือว่าตาแดงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นจากที่ใช้หรือที่ปวดต้นคอเนี่ยหรือปวดมือเนี่ยนะก็เพราะว่าลูกมัวแต่แบบว่าเล่นไงเห็นไหมล่ะเป็นไงเจ็บไหมอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าพูดกับสิ่งใกล้ตัวเนี่ยเขาอาจจะฟังแล้วก็ร่วมมือมากกว่านะครับแต่ที่ผมเจอบ่อยๆคือคุณพ่อคุณแม่มันจะชอบเล่าว่าลูกก็จะให้เหตุผลว่าแม่ทำไมบ้านนู้นอะเล่นได้มีมือถือแล้วนะแล้วทำไมบ้านเราถึงไม่ได้ถ้าทำอย่างนี้แล้วก็อ๋อนี่ไงครับเราก็ต้องเข้าใจสะท้อนอารมณ์เหมือนเดิมอ๋อลูกอยากเล่นเนาะเหมือนบ้านอื่นแม่เข้าใจเห็นไหมฮะใช่แม่เข้าใจนะเนี่ยมะเราออไปก่อนทำให้ลูกรับรู้ได้ว่าแม่ฟังแม่เข้าใจอ๋อแต่นี่เป็นกฎบ้านเราอะลูกเนาะบ้านเราก็เป็นแบบนี้อันนี้บ้านเขาใช่อันนี้บ้านเขาแต่ละบ้านมีกฎไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็พูดไปเขาก็อาจจะใช้พูดไปเหตุผลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
เราก็แค่แบบอะไรเงี้ยไปครับรับฟังใช่รับฟังประมาณนี้นะครับสุดท้ายลูกก็จะเรียนรู้เองว่าเออถ้ากับแม่เนี่ยไม่เอาจริงนะครับยังไงพูดไปแม่ก็ไม่ให้อยู่ดีนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของการนำกฎกติกาต่างๆเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอีกเรื่องนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่มีเวลาอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีโอกาสเข้าไปดูสื่อกับลูกด้วยอันนี้สำคัญนะครับอันนี้ดีมากเลยว่าหลายครั้งบางทีเดี๋ยวนี้ครับมันมีใช่ยิ่งลูกเดี๋ยวนี้เข้า YouTube เข้าอะไรเองมันจะมีป๊อปอัพอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากเลยครับแล้วทำให้ลูกก็จะคลิกลิงก์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 มันไหลไปใช่ครับแล้วหลายครั้งลูกก็จะเข้าไปสู่เว็บหรือว่าเข้าไปสู่คอนเทนต์ที่มันไม่เหมาะสมตามวัยนะครับอีกเรื่องนึงกฎกติกาที่ว่าเนาะผมคิดว่าเราอาจจะต้องมองกันที่สถานที่ภายในบ้านด้วยว่าตรงที่ไหนที่เราไม่ควรจะใช้สื่อหน้าจอรวมไปถึงเวลาช่วงไหนที่เราไม่ควรจะใช้ยกตัวอย่างเช่นสถานที่ในบ้านเช่นบนโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้สำคัญซีเรียสบ้านเราก็คือคุณพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างด้วยเพราะหลายครั้งการที่เราจะอยากทำให้ลูกเนี่ยใช้สื่อหน้าจออย่างโอเคนะเหมาะสมพ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับรวมไปถึงในห้องนอนอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ควรจะใช้สื่อหน้าจอมากก็เลยกลายเป็นไม่งั้นลูกก็จะบอกเออทำไมพ่อยังดูได้แม่ยังดูได้แล้วพอเราอ้างเหตุผลว่าเออแม่ทำงานเงี้ยเขาก็เออหนูก็ทำงานเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยเออเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็อาจจะไม่ง่ายนะครับบางบ้านผมบอกเลยว่าเออพ่อแม่อาจจะต้องรอให้ลูกหลับก่อนประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราอาจจะค่อยออกไปทำงานนู่นนี่นั่นประมาณนั้นหรือเราดูเป็นช่วงคลิปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ช่วงเวลาอย่างที่กล่าวว่าถ้าหลังช่วงค่ำๆไปแล้วไม่ค่อยอยากให้เด็กได้ดูเพราะสื่อหน้าจอเหล่านี้ครับจริงๆมันจะมีแสงสีน้ำเงินออกมาบางคนเรียกบลูไลท์แสงเหล่านี้มันจะไปรบกวนการหลั่งฮอร์โมนการนอนหลับนะซึ่งชื่อว่าฮอร์โมนเมลาโทนินแล้วทำให้เด็กจะนอนหลับยากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็คือบางทีถ้าเด็กกำลังเล่นเกมหรือว่าดูคอนเทนต์ที่มันมีความเร้าสนุกอะไรเงี้ยมันเหมือนเราอะเวลาลงไปนอนเราก็ยังคิดถึงสิ่งที่เราดู มันก็ยิ่งทำให้เรายังหลับยากขึ้นแล้วการนอนหลับที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ส่งผลนะครับต่อเรื่องของการคุมอารมณ์เราในระหว่างวันด้วยนะครับดังนั้นใน EP ที่แล้วเราจะคุมอารมณ์ต่างๆได้ดีเราก็ต้องปัจจัย4พื้นฐานเราก็ต้องคุมได้ดีด้วยเนาะกินอิ่มนอนหลับนะครับพ่อแม่เป็นแบบอย่างใช่ครับซึ่งก็รวมไปถึงการจำกัดในเรื่องของการใช้สื่อด้วยนะคะก็เรียกว่า3 EP ที่เราอยู่กับคุณหมอเคมาครบถ้วนจริงๆค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถย้อนกลับไปฟังได้เดี๋ยวเราทำเป็นซีรีส์ให้ย้อนกลับไปฟังตอนนี้อารมณ์ลูกเป็นยังไงลูกอยู่ในช่วงไหนย้อนกลับไปฟัง EP ต้นๆต่อมาจะรับมือยังไงตอนนี้ลูกวีนเวียงหัวร้อนเหลือเกินกลับมาฟัง EP ถัดมาและ EP นี้ค่ะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านเจอปัญหาคุณหมอเคได้ให้วิธีการครบถ้วนแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นการจำกัดการใช้สื่อตามวัยอย่างเหมาะสมต่ำกว่า2ปีห้ามใช้เลย2ปีขึ้นไปใช้ได้เต็มที่วันละ 1-2 ชั่วโมงที่ดีที่สุดคุณพ่อคุณแม่เลือกสื่อและอยู่กับลูกอันนี้อย่าลืมเพราะส่วนใหญ่ก็จะยื่นให้เลยมันก็กระทบกับระยะยาวหลายอย่างแล้วก็ในเรื่องของงานวิจัยนะคะชัดเจนว่าสื่อส่งผลกระทบกับอารมณ์ของลูกอย่างจริงๆเลยค่ะก็เรียกว่าฟังคุณหมอเคในวันนี้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้วิธีในการจัดการรับมือกับอารมณ์ลูกค่ะเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับพัฒนาการของลูกไปจนถึงโตจริงๆค่ะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเคมากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ครับและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ